มันจะดีแค่ไหนครับทุกคนถ้าหากมีคีย์บอร์ดสุดเท่ที่มาพร้อมกับซาวด์การ์ดแดกระดับ Audio Fill ในตัวเดียวกันครับวันนี้ทาง Holyside ของเรานะครับมากับอุปกรณ์ที่พิเศษมากๆครับนั่นคือ FRIO KB3 ครับคีย์บอร์ดพร้อมแดกแอมในตัวครับซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสเปคโคตรโหดครับทุกคนเพราะเขานำคีย์บอร์ด Mechanical Spec เทพนะครับมัดรวมใส่กับแดกแอมระดับเทพของเขาเองครับซึ่งสเปคเนี่ยโหดทั้งคู่นะฮะแจ้งทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวอีกคลิปหนึ่งของทาง Holyside ของเราเลยแต่ทาง Holyside ของเราเนี่ยมั่นใจนะครับว่าคุณดูจบแล้วเนี่ยคุณจะหลงรักคีย์บอร์ดตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะมันตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่รักการฟังเสียงและคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นยังไงลองไปตัดสินใจพร้อมกันนะฮะเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นของเขาก่อนเลยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดเป็นรูปแบบของคีย์บอร์ดที่มีแดกในตัวนะครับเป็นซาวด์การ์ดแดกในตัวซึ่งซาวด์การ์ดแดกของเขาเนี่ยเป็นระดับ Audio Fill เลยนะครับสำหรับรายละเอียดตัวแดกแอมของเขาก่อนนะครับ KB3 เนี่ยจะใช้ชิปเซต CS43131 นะครับรวมถึงออฟแอมของเขาเนี่ยจะเป็น SGM8262 ซึ่งตัวชิปเซตของเขาเนี่ยนะครับจะมีสัญญาณรบกวนต่ำทั้ง2ตัวเลยครับสามารถให้กำลังเอาท์พุตอยู่ที่550มิลลิวัตต์ครับเทียบได้กับแอมเดสก์ท็อปดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับแจ็คหูฟังแบบปลายเดี่ยวครับขนาด 3.5 มิลลิเมตรและแจ็คหูฟังแบบบาลานซ์ครับขนาดอยู่ที่ 4.4 มิลลิเมตรครับช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังได้หลากหลายรุ่นมากๆนะครับเพราะขนาดแตกต่างกันใช่ไหม 3.5 กับ 4.4 มิลลิเมตรนะครับบอกตามตรงใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แล้วลืมการเสียบหูฟังกับ PC ไปได้เลยครับเสียบผ่านคีย์บอร์ดตัวนี้เสียงดีกว่าแน่นอนใช้งานได้หลากหลายคุ้มเกินคุ้มครับแล้วเสียงดีมากๆด้วยนะฮะแล้วคำว่าเสียงดีของเขาที่ผมบอกไปเนี่ยเขามากับความละเอียดขนาดไหนครับความละเอียดในการรองรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่32บิต384กิโลเฮิรตซ์ครับและ DSD256 คือพอเราฟังเนี่ยเราจะได้ยินรายละเอียดเสียงทั้งหมดในเพลงแบบละเอียดมากๆครับเก็บทุกรายละเอียดเสียงเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามย่านไหนก็ตามเพลงจะออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนยิ่งถ้าเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยนะได้ยินเสียงเท้าไป3บ้านนะคือมันละเอียดจริงๆนะครับทุกคนการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นแบบไตรโหมดครับในรุ่นปกติซึ่งเขาจะไม่มีแดกแอมในตัวนะครับทั้งระบบสายไวเลสและบลูทูธเนี่ยใช้งานได้เหมือนคีย์บอร์ดแมคานิคอลในท้องตลาดปัจจุบันนะครับในส่วนของแบบซิงเกิลโหมดนะครับจะเป็นแบบเสียบสายนะครับที่มีแดกแอมในตัวเนี่ยจะเป็นระบบสายอย่างเดียวตรงนี้อยู่ที่ความสะดวกทุกคนนะว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับถ้าอยากจะเน้นเสียงก็ไปตัวที่เป็นแบบซิงเกิลโหมดหรือว่าอยากจะใช้งานคีย์บอร์ดหลักๆเลยตัวนี้แบบไตรโหมดเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์กว่าก็ลองเลือกกันได้นะครับใช้งานได้หลากหลาย device นะครับทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS ครับการประกอบของเขาเป็นแบบ gasket mount ด้วยนะครับหรือแบบ rise screw นั่นเองทำให้ดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยดูดีมากๆครับตัวคีย์บอร์ดออกแบบมาเป็นรูปแบบ 75% 81คีย์ครับทำให้การออกแบบของคีย์บอร์ดเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นด้วยและตอบโจทย์กับคนทำงานแล้วก็ขนาดกระทัดรัดพอดีโต๊ะมากๆนะครับคีย์แคปของเขาออกแบบมาเป็นรูปแบบ see-through นะครับมองเห็นโครงสร้างของตัวคีย์บอร์ดในตัวสวิตช์ได้ครับถัดมาเขาซัพพอร์ตในส่วนของหน่อมวอลลุ่มคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับในส่วนของขวามือเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ตอบโจทย์สำหรับคนชอบฟังเพลงโดยเฉพาะเลยครับวัสดุของคีย์บอร์ดก็พิเศษมากๆนะครับเพราะคีย์บอร์ดของเขาเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอะลอยเคสครับในส่วนของท็อปด้านบนนะทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีความทนทานมากๆนะครับแค่นั้นไม่พอครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถคัสตอมฮอตสวอปตัวสวิตช์ได้ครับถัดมาเขาจะซัพพอร์ตตัวไฟ RGB มาให้ด้วยนะครับสำหรับสายเกมมิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนนี้ถูกใจแน่นอนใช้งานได้หลากหลายโหมดนะครับค่อยไปเจาะรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนการเทสไฟนะฮะต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของพลังงานของเขานะครับตัวนี้ให้พลังงานมาถึง 4,000 มิลลิแอมใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสีที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีหลักๆนะครับคือสีดำและสีขาวครับแล้วก็จะมีส่วนของระบบการเชื่อมต่อนะครับที่แตกต่างกันคือแบบไตรโหมดแล้วก็ซิงเกิลโหมดนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าแบบไหนตอบโจทย์กับทุกคนนะฮะถัดมาในส่วนของการรับประกันนะครับจากทาง FRIO ตามเงื่อนไขการรับประกัน1ปีเต็มๆนะฮะและนี่คือส่วนของตัวสเปคนะครับสำหรับใครอยากอ่านตัวสเปคแบบละเอียดสามารถกดพอสและดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องของเขากันก่อนเลยนะครับเอาจริงๆคือทำออกมาได้ดีมากๆเลยทุกคนยัดโฟมมาให้เต็มกล่องนะทำมาดีกว่าคีย์บอร์ดที่แบบขายในท้องตลาดบางตัวอีกอะเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับนั่นปึ๊กเลยครับปลอดภัยหายห่วงเลยระหว่างการจัดส่งนะครับพร้อมจัดเต็มอุปกรณ์ในกล่องแบบเต็มๆครับอย่างแรกเลยคือตัวคีย์บอร์ดครับสาย USB-C ครับคีย์แคปแอนด์สวิตช์พุลเลอร์ครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนคู่มือการใช้งานนะฮะ
ดีไซน์การออกแบบเนี่ยนะครับชนิดของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคัสตอมแมคคานิคอลคีย์บอร์ดครับที่มี DAC Amp ในตัวครับรูปร่างหน้าตาของเขาขนาดอยู่ที่ 75% ครับคือออกแบบมาดูดีมากๆเลยครับแล้วส่วนของน็อบเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับในส่วนของขวามือบนครับเพื่อควบคุมในส่วนของมัลติคอนโทรลวอลลุ่มในการใช้งานนะฮะแล้วการเก็บรายละเอียดน็อตต่างๆของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้ประกอบแบบ gasket mount ครับหรือแบบ rice screw นั่นเองทำให้การเก็บรายละเอียดน็อตเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับในส่วนของด้านนอกนะฮะเพราะเขาเป็นแบบ gasket mount นั่นเองนะครับในส่วนของไฟ status ต่างๆตัวนี้มีไฟบอก status ต่างๆมาให้ในส่วนของขวามือบนครับซึ่งรุ่น single mode เนี่ยนะครับกับ tri mode เนี่ยจะมีความแตกต่างกันบางส่วนตัว single mode เนี่ยนะครับจะบอกการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการและ status ครับส่วนตัว Tri Mode นะครับจะบอกระบบการเชื่อมต่อแล้วก็แบตเตอรี่ครับจะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะในส่วนของ Writing นะครับจะเป็นไฟ RGB 16.8 ล้านสี North Facing Switch ครับไฟส่องในแถบด้านบนเป็นหลักนะฮะต่อมาในส่วนของ Keycap ครับตัวนี้โปรไฟล์เป็นแบบไหนตัวนี้จะเป็น Cherry Profile ครับลวดลายการออกแบบของเขาเป็นแบบ Clear Keycap นะครับมองเห็นโครงสร้างของตัวคีย์บอร์ดและสวิตช์ได้แล้ว Layout ของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้เป็น ANSI มาตรฐานรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับถัดมาเขาจะซัพพอร์ตตัวไฟ RGB มาให้ด้วยนะครับสำหรับสายเกมมิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนนี้ถูกใจแน่นอนใช้งานได้หลากหลายโหมดนะครับค่อยไปเจาะรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนการเทสไฟนะฮะแล้ว layout ของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้เป็น ANSI มาตรฐานรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับดีไซน์ในส่วนของด้านล่างครับการออกแบบด้านล่างเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นเกมมิ่งเหมือนกันนะสำหรับดีไซน์ของเขานะครับมีการลื่นมาให้เนี่ยทั้งหมด6จุดแบบเต็มๆครับซึ่งรวมตัวปรับระดับแล้วนะครับแล้วการปรับระดับของเขาเนี่ยปรับได้2ระดับด้วยกันถูกหลักเออร์โกนอมิกแน่นอนนะครับปุ่มการเปิดปิดของเขาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว Single Mode ก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มเปิดปิดอะไรมาให้นะครับเพราะเชื่อมต่อระบบสายเป็นหลักส่วนตัว Tri Mode เนี่ยนะครับจะมีมาให้2ปุ่มหลักๆคือปุ่มการเลือกระบบปฏิบัติการและปุ่มการเชื่อมต่อระบบสายไวเลสและ Bluetooth นั่นเองนะครับถัดมาคือส่วนของที่เก็บ Receiver ครับมีมาให้ในส่วนของด้านหน้าตัวคีย์บอร์ดแล้วพอร์ตการใช้งานเนี่ยตัว Tri Mode นะครับจะไม่มีพอร์ตการใช้งานมาให้แต่ตัว Single Mode เนี่ยจะมีมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะเขามี DAC Amp ในตัวนั่นเองในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะมีพอร์ต USB 1แล้วก็2นะครับเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพิ่มเติมและซ้ายมือเนี่ยจะมีพอร์ตสำหรับการใช้งาน DAC Amp แบบ 3.5 มม.และพอร์ต 4.4 มม.แบบบาลานซ์มาให้นะครับตอบโจทย์การใช้งานกับหูฟังหลากหลายประเภทแน่นอนนะฮะสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อหลักๆของเขาทั้ง2ตัวเป็นแบบไหนตัวนี้ทั้ง2ตัวเป็นแบบ USB-C ทั้งคู่นะครับแล้วการชาร์จพลังงานและแบตเตอรี่ของเขาเป็นยังไงครับแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่70ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย 2-3 ชั่วโมงแบบเต็มๆนะฮะต่อมาคือรายละเอียดวัสดุของเขาครับตัวเคสเนี่ยในส่วนของท็อปด้านบนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอลลอยเคสครับวัสดุเนี่ยจะมีความทนทานมากๆและเบามากๆนะครับและส่วนของบัตทอมเคสเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับในส่วนของน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่1060กรัมนะครับ1กิโลกว่าๆนะครับทุกคนสำหรับใครจะพกไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาส่วนนี้กันดีๆนะครับในส่วนของน็อบเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสีแดงดูดีมากๆครับตัดกันกับตัวคีย์บอร์ดมากๆต่อมาคือส่วนของเพลทของเขาตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเพลทครับ PCB เป็นแบบ Hot Swappable PCB รองรับสูงสุดอยู่ที่5พินด้วยกันใช้งานได้หมดครับทุกสวิตช์เลยบนโลกนี้ยกเว้นแมกเนติกสวิตช์นะครับที่เป็นพินเดียวไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับในส่วนของการม็อดเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ม็อดโฟมมาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปทำการม็อดอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้งานได้เลยตั้งแต่แกะกล่องครับเสียงดีแน่นอนและตัวเคเบิลของเขาตัวนี้เป็นพลาสติกขนาดกลางเสียบแล้วใช้งานได้เลยครับส่วนข้อมูลสวิตช์ของเขาเป็นยังไงครับตัวสวิตช์เป็นแมคคานิคอลสวิตช์นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งแบรนด์ที่เขานำมาใส่จะเป็น Gathlon Pro 3.0 Yellow Switch ครับเป็นสวิตช์แบบเงียบนะครับจังหวะเดียวแล้วเป็นแบบ3พินครับการกดใช้งานของเขาเนี่ยอยู่ที่60ล้านครั้งครับซึ่งเยอะมากๆนะใช้งานจนลืมเลยนะครับทุกคนแล้วส่วนของ Stabilizer ของเขาเป็นเพลทเมาส์ครับทำการ loop step มาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะฮะต่อไปเราลองไปฟังเสียงของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับThank you.
ในส่วนของมัลติมีเดียในการควบคุมเนี่ยสามารถควบคุมอะไรได้บ้างครับส่วนแรกคือส่วนของ knob ครับตัว knob เนี่ยจะสามารถควบคุมมัลติมีเดียวอลลุ่มคอนโทรลเป็นหลักนะครับกดมิวเสียงได้ด้วยนะครับโดยการกดเข้าไป1ทีเพื่อปิดเสียงได้เลยสะดวกมากๆนะครับต่อมาคือส่วนของฟังก์ชันคอนโทรลนะครับโดยการกดไปที่ F1 ถึง F12 ครับใช้งานได้หลากหลายมากๆกดเพลย์กดพอสสามารถกดได้เต็มที่เลยครับปุ่มเนวิเกชันสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นขนาด 75% นะครับเขาก็แยกปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของขวามือบนนะฮะส่วนของฟังก์ชันเสริมนะครับปุ่ม Windows Lock มีมาให้นะครับแต่สำหรับตัว Single Mode เท่านั้นนะครับจะมีโหมดนี้มาให้โดยกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม Windows นะครับแต่ตัว Dry Mode เนี่ยจะไม่มีปุ่มนี้มาให้นะฮะโหมดไฟและปุ่มการใช้งานมีอะไรบ้างครับแยกย่อยการตั้งค่าได้กี่แบบมีทั้งหมด1แบบครับคือโหมดที่โรงงานให้มานะฮะแล้ววิธีการตั้งค่าของเขาเป็นยังไงครับวิธีการปรับเปลี่ยนโหมดปกติกดไปที่ฟังก์ชันบวก F3 ถึง F4 ครับปรับได้สูงสุดถึง19โหมดนะครับชอบโหมดไหนก็เลือกโหมดนั้นการเลือกสีไฟครับกดไปที่ฟังก์ชันบวกซ้ายแล้วก็ขวาครับปรับได้บางโหมดบางโหมดที่เป็น RGB ไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วการปรับโทนสีของเขาเนี่ยเอาจริงปุ่มนี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยในคีย์บอร์ดบนโลกนี้แม้แต่ตัวเดียวเพิ่งเคยเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับคือปุ่มแรกที่เคยเห็นเลยสำหรับการปรับโหมดสีได้ครับทุกคนคือเราทุกคนเนี่ยจะสามารถกดปรับให้โทนสีมีความจางและความเข้มได้ครับโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกเพดอัพแล้วก็เพดดาวน์นะครับปรับโทนสีความเข้มตามที่เราต้องการได้หมดเลยครับบางคนไม่ชอบแบบ RGB จ๋าๆจะปรับเป็นโทนสีขาวเลยก็สามารถทำได้ที่ส่วนนี้นะฮะการลดแสงเพิ่มแสงของเขาเป็นยังไงครับตรงนี้กดไปที่ฟังก์ชันบวก F1 แล้วก็ F2 ครับปรับได้สูงสุดละเอียดมากๆอยู่ที่10ระดับด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะมีสัญญาณบอกที่ขวามือบนด้วยนะฮะส่วนไฟที่ขึ้นที่ปุ่มตัว R นะครับตอนเพิ่มลดแสงเนี่ยทำไมมันติดปุ่มเดียวครับตรงนี้เป็นสัญญาณแจ้งเตือนรีเพลการเชื่อมต่อระบบไวเลสนะครับเมื่อเรากดปุ่มฟังก์ชันนะครับไฟที่ปุ่มนี้จะติดเสมอแล้วถ้าปล่อยเนี่ยไฟก็จะดับไปนะครับเป็นปกติของตัวคีย์บอร์ดนะฮะโหมดการปรับเปลี่ยนความเร็วครับกดฟังก์ชันลบแล้วก็เท่ากับนะครับปรับได้4ระดับด้วยกันสุดท้ายคือปุ่ม Reset All Setting นะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวก ESC หรือปุ่ม Escape นั่นเองกดค้างไว้3วินาทีตัวคีย์บอร์ดก็จะเข้าสู่ค่าโรงงานตั้งแต่เริ่มต้นทันทีนะฮะมาเจาะรายละเอียดในส่วนของการเทสเสียงกันบ้างนะครับจากที่ผมลองเทสทั้งหมดแล้วนะครับเสียงโรเนี่ยจากมิติเสียงที่ฟังผมบอกเลยว่าเต็มมากๆแบบตลบอบอวนนะครับโดยเฉพาะเมื่อลองเทสกับเพลงที่เป็นฮิปฮอปเนี่ยอยากโยกตามเลยบอกตรงนะครับเพราะจังหวะเบสเนี่ยแบบโอ้โหเต็มและแน่นจริงๆครับมันรู้สึกได้เลยนะครับคือมิติเสียงที่ส่งออกมาผมไม่คิดว่าแดกแอมที่อยู่กับคีย์บอร์ดเนี่ยจะทำได้ดีขนาดนี้นะในส่วนของเสียงมิดกันบ้างนะครับบอกเลยว่าเสียงนี้เป็นจุดเด่นของแดกแอมตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยจะชัดที่สุดเลยเมื่อใช้กับเพลงแนวร็อกนะครับคาแรคเตอร์จะออกชัดมากๆผมลองฟังเพลงของ One OK Rock อ่ะคือบอกเลยว่าโยกหัวตามแบบ 100% เลยครับออกมาแบบชัดทุกเม็ดนะครับทั้งที่เลเวลเสียงเนี่ยผมเอาไว้แค่ 80% เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน80ขึ้นไปอาจจะดรอปลงมาหน่อยนะอันนี้ต้องแจ้งทุกคนไว้สำหรับเสียงกลางนะฮะต่อมาคือเสียงสูงหรือเสียงไฮครับเท่าที่ทดสอบถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่มีความหนึบอยู่หน่อยๆนะครับเสียงกำลังดีแต่ถ้าจะเน้นเสียงแหลมๆไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะแดกแอมตัวนี้เท่าที่ลองเทสคือไม่ได้ติดแหลมขนาดนั้นนะครับส่วนของอินสตรูเมนต์นะครับแล้วก็ซาวด์สเตทของเขาเป็นยังไงตัวนี้ทำออกมาแบบโคตรดีครับทุกคนแยกมิติเสียงไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนก็ตามคือออกมาชัดทั้งหมดเสียงร้องอยู่แบบกลางๆชัดแจ่มแจ้งเลยครับเสียงเครื่องดนตรีคือวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งวนในหัวเลยครับทุกคนในการจัดวางตำแหน่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาจัดวางตำแหน่งได้ดีมากๆนะครับรู้เลยว่าวางตำแหน่งซ้ายขวาอะไรยังไงบางทีบางเพลงเนี่ยที่เป็นจังหวะในการแบบโยกซ้ายโยกขวาในการแพนแบบโยกไปโยกมาทุกคนนึกออกไหมมันจะฟังมิติเสียงตรงนั้นชัดมากๆเลยครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยแม้จะเปิดเสียงดังเท่าไหร่ก็ตามเสียงร้องก็ยังฟังแยกมิติจากเสียงเครื่องดนตรีได้ชัดเจนอยู่ดีนะครับส่วนของเสียงร้องกันบ้างนะครับเสียง voice เนี่ยโทนของเสียงร้องส่วนตัวเท่าที่ผมเทสนะครับเสียงร้องผู้ชายมีความทุ้มนุ่มหนาๆเลยครับมีความออกกลางมาด้วยนิดนึงส่วนเสียงร้องผู้หญิงเนี่ยอาจจะบางๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถรับฟังได้กันแบบจัดเต็มได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละนะฮะสำหรับราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับรุ่นที่ไม่มีแดกแอมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 4,690 บาทส่วนรุ่นที่มีแดกแอมเนี่ยจะอยู่ที่ 5,490 บาทครับในราคานี้ถ้าเป็นผมนะก็คงพุ่งไปที่แบบมีแดกเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ทั้งแดกแอมในตัวด้วยเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะเพราะยังไม่มีคีย์บอร์ดตัวไหนทำแบบนี้ออกมาเลยนะครับต้องขอบคุณทาง Freeo มากๆที่สร้างผลงานดีๆแบบนี้ให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกันรู้สึกว่าเขาปล่อยของจริงๆสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ของทาง Freeo นะฮะ
สำหรับใครที่มี Audio Interface อยู่แล้วและอยากจะใช้คีย์บอร์ดเฉยๆก็ใช้ตัวถูกก็ได้นะตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบล้วนๆนะครับเพราะคีย์บอร์ดของเขาก็ทำมาไม่ได้ไก่กานะครับสเปคก็พรีเมียมเลยว่าง่ายๆคืออันนี้ไม่ได้ชมนะครับบางแบรนด์ที่ทำคีย์บอร์ดอยู่แล้วเนี่ยยังต้องอายเลยนะครับที่ FreeO ทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมานะฮะสำหรับใครที่สนใจสินค้าจากทางโฮลิไซของเราสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกสินค้ากันได้เต็มที่สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ทางโฮลิไซของเราด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ